ทั้งเก่าทั้งเป็นรอยไม่เอาแล้วคู่นี้ซื้อใหม่เดี๋ยวช้าก่อนยังไม่แสนทรัพย์เลยลองนี่ก่อนปรับรองเท้าคู่เก่าของคุณให้ดูใหม่รวมไปถึงคัสตอมรองเท้าตามแบบที่คุณต้องการด้วยสีทารองเท้า The Painter ไม่ต้องเสียตังค์ซื้อรองเท้าใหม่สบายกระเป๋าเลยสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง23 Mania วันนี้เราทั้ง2คนแอดมินตัวแอดมินเอก็มาอยู่กับทุกคนเช่นเคยค่ะในแต่ละช่วงการปิดฤดูกาลนะคะเราก็จะได้เห็นการปรับทัพเสริมทีมค่ะทีมที่มีลุ้นแชมป์ก็จะเป็นการรวมกันนะคะของนักกีฬาเนี่ยเก่งๆทั้งในอดีตแล้วก็ปัจจุบันทีนี้วันนี้ค่ะเราจะพาทุกคนไปดูกันว่าทีมไหนในประวัติศาสตร์ NBA ที่มีนักกีฬาที่ติดออลสตาร์รวมกันเยอะที่สุดหรือที่เรียกว่าออลสตาร์แอปเปียรันซ์ก่อนที่จะเข้าสู่คอนเทนต์ในวันนี้น่าสนใจมากๆอย่าลืมกดไลค์นะคะและก็กดซับด้วยนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยพวกเราต้องการมุ่งหน้าสู่แสนซับเหลือเกินครับเราเริ่มกันที่ทีมแรกกันเลยค่ะไมอามี่ฮีทฤดูกาล 2012-2013 ในฤดูกาลนั้นเนี่ยเขามีนักกีฬาที่ติดออลสตาร์รวมกันทั้งหมดถึง39ครั้งอะไมอามี่ฮีทชุดนั้นเนี่ยนะครับมีเรย์อาเลนครับที่ติดออลสตาร์มากที่สุดนั่นคือ10ครั้งเดเวนเวย์กับเลบรอนเจมส์คนละ9ครั้งนะครับคริสบอชอีก8ครั้งนะครับลาชาร์ดรูอิสอีก2ครั้งและสุดท้ายก็เป็นจูวานฮาวเวิร์ด1ครั้งครับพวกเขาเข้าสู่ฤดูกาลโดยมีภารกิจในการป้องกันแชมป์นะครับเพราะว่าฤดูกาลก่อนหน้านั้นเนี่ยเพิ่งชนะ OKC Thunder คว้าแชมป์ครั้งแรกในชีวิตของเลบรอนเจมส์ขึ้นมาครับและในฤดูกาลปี 2012-2013 เนี่ยถือว่าเป็นการรวมตัวของ Big 3ฤดูกาลที่3นะครับเปิดฤดูกาลมาเนี่ยโหผลงานสุดยอดมากๆครับบางช่วงของการแข่งขันเนี่ยพวกเขาชนะติดต่อกันถึง27เกมติดต่อกันครับไม่ธรรมดาเหลือเกินการเล่นของ Big 3เนี่ยไม่ว่าจะเป็นวงในวงนอกทุกอย่างเนี่ยครบเครื่องไปหมดเลยครับไมอามี่ฮีทชุดนั้นจบฤดูกาลพวกเขาเป็นอันดับ1นะครับในฝั่งตะวันออกด้วยสถิติชนะ66แพ้16เลบรอนเจมส์สามารถคว้า MVP ครับผู้เล่นทรงคุณค่ายอดเยี่ยมครั้งที่4ในชีวิตการเล่นของตัวเขาเองสุดท้ายตะลุยฝ่าเข้าไปจนถึงนัดชิง NBA Finals เจอกับซานแอนโทนิโอสเปอร์ครับโอ้โหเรียกว่าเป็นการต่อสู้ที่สุดยอดแล้วก็สนุกมากๆนะครับตอนแรกเนี่ยไมอามี่ฮีทเนี่ยเกือบจะแพ้ไปแล้วนะครับรอบแรกมากๆเลยถ้าเกิดไม่ได้ลูกยิง3คะแนนเปลี่ยนชะตาชีวิตของเลบรอนเจมส์จากเลย์อาเลนในเกม6เนี่ยนะครับป่านนั้นไมอามี่ฮีทคงแพ้ไปแล้วล่ะครับและสุดท้ายพวกเขาก็สามารถเอาชนะซานแอนโทนิโอสเปอร์ไปได้ในเกม7นะครับเรียกว่าเป็นประวัติศาสตร์เลยครับครั้งแรกเลยนะครับที่ซานแอนโทนิโอสเปอร์แพ้ใน NBA Finals แบบนี้เชื่อว่าแฟนๆซานแอนโทนิโอสเปอร์ในตอนนั้นเนี่ยยังจำลูกยิงของเลย์อาเลนได้ตลอดชีวิตเลยล่ะครับสุดยอดจริงนะคะลูกยิง3คะแนนยื้อชีวิตของไมอามี่ฮีทจากเลย์อาเลนลูกนั้นค่ะเราไปต่อกันที่ทีมต่อไปเลยค่ะนั่นก็คือ LA Lakers ในฤดูกาลที่ 2003-2004 ค่ะมีผู้เล่นติดออลสตาร์ทั้งหมด41ครั้งค่ะในฤดูกาลนั้นเนี่ยครับเชื่อว่าแฟนบาสทั้งโลกเนี่ยน่าจะยังคงจดจำได้เพราะว่าเป็นข่าวใหญ่โตมากๆพวกเขาได้ตัวคาร์มาโลนมาร่วมทีมนะครับคาร์มาโลนเนี่ยติดออลสตาร์ทั้งหมด14ครั้งชาคิโอนิวติด11ครั้งแกรี่เพย์ตันอีก9ครั้งแล้วก็โคบี้ไบรอันต์ณขณะนั้นเนี่ยติด6ครั้งและสุดท้ายเป็นฮอร์เรซ แกรนต์นะครับอีก1ครั้งเบ็ดเสร็จแล้วก็เป็น41ครั้งอย่างที่แอดมินตูนพูดเนี่ยนะครับ LA Lakers ในฤดูกาลนี้เนี่ยเข้าสู่ฤดูกาลจากความผิดหวังนะครับที่พวกเขาเพิ่งแพ้ซานแอนโทนิโอสเปอร์ตกรอบ2ไปการที่พวกเขาได้คาร์มาโลนกับแกรี่เพย์ตันมาร่วมทีมเนี่ยทั้ง2คนเนี่ยถือว่าเป็นผู้เล่นที่สุดยอดทุกคนทราบกันดีแต่ตอนที่เข้ามาอยู่กับ LA Lakers เนี่ยพวกเขาเป็นช่วงที่แบบอายุค่อนข้างเยอะนะครับอยู่ในช่วงขาลงคาร์มาโลนในฤดูกาลนั้นเนี่ยนะครับเจออาการบาดเจ็บรบกวนได้งานตลอดทั้งฤดูกาลปกติแล้วก็ช่วงเพลย์ออฟแกรี่เพย์ตันเนี่ยแม้ว่าจะทำผลงานได้ค่อนข้างโอเคแต่ในภาพรวมทั้งหมดเนี่ยดูเหมือนเขายังเข้ากับระบบ Triangle Offense ของ Phil Jackson ได้ไม่ค่อยดีเท่าที่ควรชาคิโอนิวกับคูบี้ไบรอันต์ณขณะนั้นเนี่ยก็มีปัญหาไม่ค่อยลงรอยกันสักเท่าไหร่ครับพวกเขาเนี่ยต่อสู้กระท่อนกระแท่นมาตลอดทั้งฤดูกาลนะครับแต่ก็สามารถจบฤดูกาลด้วยการเป็นอันดับ2ของฝั่งตะวันตกและสุดท้ายก็สามารถทะลุเข้าสู่ NBA Finals ได้สำเร็จครับแต่การต่อสู้ใน NBA Finals ครั้งนี้เนี่ยเจอกับ Detroit Pistons เนี่ยถือว่าเป็นอะไรที่ผิดคาดกับแฟนๆบาสทั้งโลกเหลือเกินนะครับเพราะว่าสุดท้ายแล้วกลายเป็น Detroit Pistons ครับที่มีการเล่นทีมเวิร์คที่ดีกว่าแล้วก็ลงตัวอย่างเหลือเชื่อนะครับไม่ว่าจะเป็นเกมรุกหรือว่าเกมรับทีมของพวกเขาเนี่ยลงตัวแบบสุดๆเลยนะครับเล่นซะจนชาคิลโอนีลหรือว่าโคบี้ไบรอันต์เนี่ยไปไม่เป็นเลยนะครับสามารถปิดซีรีส์เอาชนะ LA Lakers ไปได้แบบสุดยอด4-1ดับความหวังในการคว้าแชมป์ของคาร์มาโลแล้วก็แกรี่เพย์ตันครับ
หลังจากจบฤดูกาลนั้นเนี่ยคาร์มาโลนก็รีทายนะครับฟิลแจ็กสันโดนไล่ออกชาคิลโอนิลขอเทรดออกจากทีมครับกลายเป็น LA Lakers เนี่ยแตกไปพักนึงเลยนะครับกว่าจะกลับมาได้เนี่ยก็คือความสุดยอดความสามารถของโคบี้ไบรอันเนี่ยแหละครับพอพูดแล้วเนี่ยก็คิดถึงโคบี้ไบรอันเลยนะคะมิเน่ดีทรอยต์พิสตันชุดนั้นค่ะได้ราชิดวอร์เรสเนี่ยเข้ามาในช่วงกลางฤดูกาลนะคะแต่ก็กลับกลายเป็นลงตัวมากๆกับทีมทีนี้เราไปต่อกันที่ทีมต่อไปเลยค่ะนั่นก็คือไมอามี่ฮีทจริงแล้วค่ะฤดูกาลปี2013ถึง2014มีผู้เล่นติดออลสตาร์ทั้งหมด41ครั้งค่ะไมอามี่ฮีทชุดนี้นะครับเข้าสู่ฤดูกาลในฐานะที่เป็นแชมป์2สมัยหลังจากที่พวกเขาสามารถเอาชนะซานแอนโทนิโอสเปอร์ไปได้ก่อนหน้านี้นะครับอย่างที่บอกเป็นการยัดเยียดความปราชัยให้กับซานแอนโทนิโอสเปอร์ใน NBA Finals เป็นครั้งแรกเลยนะครับออลสตาร์ของพวกเขาในฤดูกาลนั้นเนี่ยนะครับนั่นคือโรบอนเจมส์เดเวนเวดแล้วก็เรย์อัลเลนเนี่ยคนละ10ครั้งคริสบอสอีก9แล้วก็ลาชาร์ลูอิส2นะครับไม่มีจูวานฮาวเวิร์ดแล้วนะครับในฤดูกาลนี้ผลงานในฤดูกาลปกติของพวกเขาเนี่ยอาจจะไม่ได้ร้อนแรงอะไรมากนะครับจบฤดูกาลเป็นอันดับ2ในฝั่งตะวันออกเป็นรองอินเดียนาเพเซอร์สแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยทั้ง2ทีมเนี่ยก็ทะลุเข้าไปจนถึงนัดชิงสายนะครับแล้วก็เป็นไมอามี่ฮีทครับที่สามารถเอาชนะเพเซอร์สไปได้ใน6เกมทำให้พวกเขาเนี่ยสามารถเข้าสู่ NBA Finals เป็นปีที่4ติดต่อกันนะครับและครั้งนี้ครับเข้าไปเจอกับซานแอนโทนิโอสเปอร์อีกทีนึงคราวนี้เนี่ยซานแอนโทนิโอสเปอร์เนี่ยเหมือนเป็นทีมที่พกความแค้นมาตลอดทั้งฤดูกาลเลยครับตั้งแต่ก่อนหน้านั้นที่พวกเขาแพ้โดยการยิงของเรย์อัลเลนเนี่ยแหละครับแล้วก็ยื้อไปจนถึงเกม7สุดท้ายเป็นไมอามี่ที่คว้าแชมป์ไปได้พวกเขาเนี่ยมีความแค้นเต็มอกเลยครับและครั้งนี้เนี่ยสเปอร์ไม่พลาดแล้วครับโอ้โหการเล่นทุกอย่างเนี่ยรัดกุมทั้งเกมรุกเกมรับมีคาวายเลนเนิร์ดมีทั้งทีมดันแคนมานูจิโนบลีโทนี่พาร์เกอร์ทุกอย่างลงตัวมากๆและสุดท้ายพวกเขาก็สามารถเอาชนะไปได้อย่างเหนือชั้นนะครับปิดซีรีส์เอาชนะไป4-1หลังจากจบฤดูกาลเนี่ยนะเรย์อัลเลนเนี่ยก็ไม่ได้กลับมาทำการแข่งขันใน NBA เลยแล้วก็รีทายไปในขณะที่โรบันเจมส์เนี่ยสุดท้ายก็ไปตกลงเซ็นสัญญากลับไปอยู่ที่คลิฟแลนด์คาวาเวียร์อีกครั้งนึงนะครับถือว่าเป็นการปิดตำนานของบิ๊กทรีไมอามี่ฮีทครับสเปอร์สในปีนั้นเนี่ยค่ะทั้งวงในวงนอกเกมรุกเกมรับมีบิ๊กทรีแถมมีคาวายอีกไม่ไหวจริงๆค่ะเราไปต่อกันที่ทีมต่อไปเลยค่ะนั่นก็คือบรูคลินเนตส์ในฤดูกาลที่จบไปนี่เองค่ะ2020ถึง2021พวกเขามีผู้เล่นติดออลสตาร์ทั้งหมด41ครั้งเช่นกันค่ะพอพูดถึงบรูคลินเนตส์ในฤดูกาลที่จบไปนะครับหลายต่อหลายคนเนี่ยจับจ้องมองแต่บิ๊กทรีของพวกเขาใช่ไหมครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยนอกจากบิ๊กทรีแล้วเนี่ยยังมีออลสตาร์อีกเพียบเลยนะครับเริ่มจากเควินดูแรนต์เนี่ยติดออลสตาร์ทั้งหมด11ครั้งในขณะที่เจมส์ฮาร์เดน9ครั้งไคเรียวิ่งกับลามาคัสออดริดจ์เนี่ยติด7ครั้งนะครับต้องนับลามาคัสออดริดจ์ด้วยแม้ว่าเขาจะลงสนามทำแข่งขันแค่5เกมเท่านั้นเองก็ตามเบรคกริฟฟินอีก6ครั้งเดียงเรย์จอร์แดนอีก1ครั้งครับเบสเซตก็คือ41ครั้งเปิดฤดูกาลมานะครับเชื่อว่าทุกคนยังคงจำกันได้ครับบรูคลินเนตส์ภายใต้การนำทีมของหัวหน้าโค้ชคนใหม่ล่าสุดเลยนะป้ายแดงเลยอย่างสตีฟแนชและพวกเขาก็ยังมีคู่หูดูโอนะครับเควินดูแรนต์กับไคเรียวิ่งนำทีมแต่พอเล่นไปไม่นานครับจากคู่หูดูโอก็กลายเป็นบิ๊กทรีที่น่ากลัวมากๆครับเอาเจมส์ฮาร์เดนเข้ามาร่วมทีมแต่น่าเสียดายที่บิ๊กทรีทั้ง3คนนี้เนี่ยสลับหมุนเวียนกันบาดเจ็บตลอดเวลาเลยครับในช่วงฤดูกาลปกติรวมถึงเพลย์ออฟด้วยเบสเสร็จแล้วทั้ง3คนนี้เนี่ยเล่นรวมกันไม่ถึง20เกมเลยมั้งครับถ้าเกิดจำไม่ผิดแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยครับพวกเขาก็สามารถเข้าสู่ NBA Playoff ได้แบบสบายๆเข้าไปเจอกับ Milwaukee Bucks ครับน่าเสียดายที่ Kyrie Irving เนี่ยมีอาการบาดเจ็บที่บริเวณข้อเท้าเจมส์ฮาร์เดนมีอาการบาดเจ็บที่กล้ามเนื้อต้นขาด้านหลังไม่อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์นะครับแม้ว่า Kevin Durant เนี่ยจะมีผลงานที่แบบระดับปีสายก็ตามแต่พวกเขาก็ไม่สามารถผ่าน Milwaukee Bucks ไปได้และสุดท้าย Milwaukee Bucks ก็สามารถคว้าแชมป์ไปดังนั้นครับในฤดูกาลที่จะถึงนี้นะ Big 3ทั้ง3คนถ้าเกิดไม่เจออาการบาดเจ็บรบกวนเล่นงานหนักเนี่ยอย่าแปลกใจครับว่าทำไมสื่อทุกสำนักเนี่ยถึงให้ Brooklyn Nets เป็นเต็ง1ในการคว้าแชมป์ NBA ในฤดูกาลที่จะถึงนี้ครับเรามารอชมกันว่าพวกเขาจะมีผลงานสมราคาที่แฟนๆแล้วก็สื่อเนี่ยคาดหวังเอาไว้หรือเปล่าครับหาก Big 3ทั้ง3คนเนี่ยไม่เจออาการบาดเจ็บแล้วเล่นร่วมกันอย่างต่อเนื่องตูนก็อยากจะเห็นเหมือนกันค่ะว่าจะโหดขนาดไหนกลัวไหมกลัวค่ะ เราไปต่อกันที่ทีมต่อไปเลยค่ะนั่นก็คือ Boston Celtics ฤดูกาลปี 1977-1978 พวกเขามีผู้เล่นติดออลสตาร์รวมกันถึง42ครั้งค่ะสำหรับทีมนี้เนี่ยครับต้องขออภัยจริงๆเพราะว่าพวกเรา2คนเกิดไม่ทันแล้วก็ไม่มีโอกาสได้รับชมเลยนะครับจึงขอพูดคร่าวๆนะครับว่าพวกเขามีออลสตาร์อย่างจอห์นฮาวิเชคครับ13ครั้งเดฟบิงเดฟโคเวนแล้วก็โจโจไวท์เนี่ยคนละ7ครั้งนะครับซิดนีย์วิก4ครั้งชาร์ลีสกอตต์3ครั้งนะครับแล้วก็เคอร์ติสโรว์1ครั้งเราไปต่อที่ทีมต่อไปค่ะนั่นก็คือ Boston Celtics ฤดูกาลปี 2011-2012 พวกเขามีผู้เล่นติดออลสตาร์ทั้งหมด43ครั้งค่ะในฤดูกาลนี้เนี่ยนะเป็นฤดูกาลที่มีการล็อกเอาท์เกิดขึ้นครับการแข่งขันใน NBA ฤดูกาลปกติจึงมี
ีแค่66เกมเท่านั้นออลสตาร์ของพวกเขานะครับนั่นคือเควินการ์เนต14ครั้งเลอเรนกับพอเพียสคนละ10ครั้งครับและในฤดูกาลนั้นพวกเขาได้เจอร์เมนโอนิลเข้ามาร่วมทีมนะครับเป็นออลสตาร์อีก6ครั้งและสุดท้ายเป็นราจอนรอนโด3ครั้งครับในฤดูกาลนั้นเนี่ยนะครับบิ๊กทรีทั้ง3คนเนี่ยเข้าสู่ช่วงขาลงนะครับแต่ศักยภาพในการเล่นภาพรวมทั้งหมดของเขาก็ยังคงดูดีครับรวมไปถึงราจอนรอนโดที่กำลังอยู่ในช่วงขาขึ้นนะครับการแอสซิสต์ของเขาเนี่ยถือว่าเป็นราชานะครับในฤดูกาลนั้นของ NBA พวกเขาสามารถจบฤดูกาลปกติเป็นอันดับ4นะครับในฝั่งตะวันออกสามารถเอาชนะแอตแลนต้าฮอคสามารถเอาชนะฟิลาเดลเฟีย 76ers เข้าสู่นัดชิงสายนะครับไปเจอกับไมอามี่ฮีทที่มีบิ๊กทรีอันร้อนแรงครับแต่ไม่ว่าความร้อนแรงของไมอามี่ฮีทจะมากแค่ไหนก็ตามพวกเขามีโอกาสขึ้นนำซีรีส์3-2กลับมาเล่นในบ้านด้วยนะครับมีโอกาสปิดซีรีส์แต่ในวันนั้นครับเชื่อว่าทุกคนยังคงจำกันได้ครับเลบรอนเจมส์แผลงฤทธิ์ครับเหมือนกลายร่างเลยครับตานี่ผมจ้องเขม็งเลยในเกมวันนั้นเนี่ยต้องยอมรับผลงานของเลบรอนเจมส์นะครับถือว่าเป็นหนึ่งในเกมที่สุดยอดมากๆในประวัติศาสตร์ของ NBA Playoff ตั้งแต่เปิดเกมยันปิดเกมเลยนะครับโอ้โหโฟกัสมากเลยจะเป็นการทะลวงเข้าไปยัดห่วงหรือว่าจะเป็นการยิง3คะแนนยิงระยะกลางวันนั้นเนี่ยถือว่าเลบรอนเจมส์ล็อกอินครับโอ้โหเรียกว่าบอสตันเซลติกเนี่ยเหวอไปทั้งสนามเลยนะครับพอพูดเนี่ยนะส่วนตัวยังคงจำภาพที่นั่งเชียร์วันนั้นอยู่ได้เลยครับเลบรอนเจมส์ลงมาเนี่ยเหมือนมาเชือดบอสตันเซลติกเลยนะครับและสุดท้ายพวกเขาก็สามารถเอาชนะไปได้ในเกม7ปิดซีรีส์ไปหลังจากจบฤดูกาลนั้นเนี่ยครับเรย์อัลเลนเนี่ยมีการเปลี่ยนทีมนะครับย้ายมาอยู่กับไมอามี่ฮีทและนั่นก็คือชนวนอย่างนึงครับที่ทำให้เควินการ์เน็ตรวมไปถึงเพื่อนๆร่วมทีมบอสตันเซลติกเนี่ยเขาผิดใจกับเรย์อัลเลนนะครับเพราะว่าการจากไปครั้งนั้นของเรย์อัลเลนเนี่ยครับเขาไม่ได้บอกเพื่อนร่วมทีมบอสตันเซลติกเลยเพื่อนร่วมทีมทุกคนเนี่ยก็รู้จากข่าวคล้ายๆกับแฟนบาสทั่วไปอย่างพวกเราเนี่ยแหละครับและการไปร่วมทีมครั้งนั้นเนี่ยถือว่าเป็นการไปร่วมทีมกับศัตรูตัวฉกาจของบอสตันเซลติกยุคนั้นเลยนะครับจากวันนั้นจนถึงวันนี้เนี่ยรอยร้าวตรงนั้นเนี่ยก็ยังคงไม่สมานได้เลยครับตูนยังจำได้ไม่ลืมเช่นกันค่ะภาพเทียนมินเอเนี่ยช็อกเจอเลบรอนเจมส์อัดในเกม6แล้วเขาก็บอกว่าเกม7เนี่ยไม่ไหวแน่นอนแล้วก็เรียบร้อยจริงๆค่ะเราไปต่อกันที่ทีมอันดับ2ค่ะก็ยังคงเป็นบอสตันเซลติกส์นะคะปี 2010-2011 พวกเขามีผู้เล่นติดออลสตาร์ทั้งหมด56ครั้งค่ะในช่วงก่อนเปิดฤดูกาลเนี่ยนะครับทีมบอสตันเซลติกส์ชุดนั้นเนี่ยพวกเขาได้2โอนิลเข้ามาร่วมทีมครับนั่นคือชาคิลโอนิลกับเจอร์เมนโอนิลทำให้ทีมของพวกเขาเนี่ยครับมีนักกีฬาที่ติดออลสตาร์รวมกันเนี่ยมากที่สุดในประวัติศาสตร์ของ NBA นะครับยาวนานมากเลยครับจากวันนั้นจนกระทั่งถึงก่อนเข้าฤดูกาลที่จะถึงนี้แล้วพวกเขาก็ตกมาเป็นอันดับ2เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับออลสตาร์ของพวกเขานั่นคือชาคิลโอนิลนะครับ15ครั้งเควินการ์เน็ต14ครั้งเรย์อัลเลน10ครั้งพอเพียส9ครั้งแล้วก็เป็นเจเมียนโอนิล6ครั้งรวมไปถึงราจอนรอนโดอีก2ครั้งณขณะนั้นนะครับแม้ว่าการได้ตัว2โอนิลเข้ามาร่วมทีมเนี่ยนะครับทั้ง2คนก็ถือว่าเป็นผู้เล่นที่สุดยอดแต่ตอนที่เขามาร่วมทีมกับบอสตันเซลติกส์เนี่ยเป็นช่วงขาลงครับอายุก็มากขึ้นการบาดเจ็บก็เยอะแยะเต็มไปหมดเลยดังนั้นหลักๆก็ยังคงเป็นบิ๊กโฟร์ของพวกเขานะครับนั่นคือ KG พอเพียสเรย์อัลเลนแล้วก็ราจอนรอนโดทั้ง4คนยังคงมีผลงานที่ดีครับติดออลสตาร์ทั้ง4คนพาทีมบอสตันเซลติกส์จบฤดูกาลปกติเป็นอันดับ3นะครับในฝั่งตะวันออกพาทีมเอาชนะนิวยอร์กนิกส์ในเพลย์ออฟรอบแรกไปได้สบายๆเลยครับเข้าสู่รอบ2ไปเจอกับบิ๊กทรีของไมอามี่ฮีทและสุดท้ายพวกเขาก็แพ้ความสดครับต้านทานไม่ไหวจริงๆหลังจากจบฤดูกาลนั้นครับชาคิลโอนิลก็ประกาศรีไทร์นะครับไม่ไหวแล้วครับเล่นต่อไปไม่ไหวทำให้ตัวเขาเนี่ยสิ้นสุดการเล่น NBA ทั้งหมด19ฤดูกาลครับแช็กในตอนนั้นเนี่ยก็ไม่ไหวแล้วนะคะทั้งอายุแล้วก็สภาพร่างกายต่างๆทีนี้ค่ะเรามาปิดท้ายกันที่อันดับ1ทีมที่มีผู้เล่นที่ติดออลสตาร์มากที่สุดในประวัติศาสตร์ NBA ค่ะติดมากถึง59ครั้งเพื่อนๆทายกันค่ะว่าคือทีมไหนติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกใช่เลยค่ะ LA Lakers ในฤดูกาลที่จะถึงนี้ฤดูกาล2021-2022ค่ะตอนแรกเนี่ย LA Lakers ชุดนี้เนี่ยยังคงเป็นรอง Boston Celtics ในปี2011นะครับแต่ทันทีที่ราจอนรอนโดครับตกลงเซ็นสัญญาขั้นต่ำนะครับเข้ามาร่วมทีมกับ LA Lakers อีกครั้งนึงเนี่ยพวกเขาก็เลยกลายเป็นทีมที่มีติด All-Star มากที่สุดในประวัติศาสตร์ของ NBA ณขณะนี้นะครับนั่นคือ LeBron James ทั้งหมด17ครั้ง Carmelo Anthony 10ครั้ง Russell Westbrook 9ครั้ง Dwight Howard กับ Anthony Davis อีก8ครั้งราจอนรอนโด4ครั้งครับและสุดท้ายก็คือมาร์กกาซอล3ครั้งเหล่านี้นี่คือการปรับเปลี่ยนทีมครั้งใหญ่เลยนะครับของ LA Lakers ในฤดูกาลที่จะถึงนี้ผลงานของพวกเขาจะออกมาเป็นอย่างไรเนี่ยพวกเราต้องติดตามรับชมกันนะครับแต่ถ้าสมมุติว่ามีเครื่องย้อนเวลาครับและถ้าเกิดพวกเขาเหล่านี้เนี่ยอยู่ในช่วงพีคเนี่ยนี่คือทีมที่ดีที่สุดเท่าที่ NBA เคยก่อตั้งมาแล้วล่ะครับไม่เคยมีใครเยอะขนาดนี้ครับติดทั้ง All NBA ว่าที่ Hall of Fame นี่คือเพียบขอบอกแฟนบาสทุกคนเลยนะครับว่าให้จับตามองครับอย่าพลาดเกมการแข่งขันของ LA Lakers ในฤดูกาลที่จะถึงนี้เพราะว่านี่คือทีมแห่งประวัติศาสตร์ก็ว่าได้นะครับหากพวกเขาสามารถฝ่าด่านอัลรหันนะครับไปจนถึงนัดชิง NBA Finals และสามารถเจอกับ Brooklyn Nets ได้แล้วก็พวกเราจะได้กำไรจากการรับชมบาส NBA ในฤดูกาลที่จะถึงนี้แบบสุดๆเลยล่ะครับดังนั้นอย่าพลาดชมนะครับตูนไม่พลาดเลยสักเกมแน่นอนค่ะสำหรับ LA Lakers ในฤดูกาลที่จะถึงนี้อย่าลืมนะคะ
ไวน์เนี่ยที่เก็บบ่มนานๆนะคะโอ้รสชาติมันจะดีระวังขมนะคะและนี่ค่ะก็คือ8ทีมที่มีการติดออสตาร์มากที่สุดเพื่อนๆลองคิดดูนะคะถ้าเกิด LA Lakers เจอกับ Brooklyn Nets ในนัด NBA Final จริงๆเนี่ยโอ้โหรู้สึกอย่างไรคะคอมเมนต์มาคุยกับพวกเราทั้ง2คนที่คอมเมนต์ด้านล่างเลยค่ะท้ายสุดนี้ไม่พลาดคอนเทนต์สนุกๆถึงแม้จะเป็นช่วงปิดฤดูกาลอย่าลืม Subscribe ที่โลโก้23 Mania ตรงกลางนี่เลยค่ะเพราะ NBA คือ DNA ของพวกเรา23 Mania วันนี้พวกเราทั้ง2คนกับคุณทุกคนมากนะคะขอบคุณค่ะต้องเรียกว่า NBA Finals All Star